2คนนะคะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเลือดเนื้อเลือดตกยังออกเนื้อเชื้อไข เลือดของผู้หญิงเลือดของทุกคนเรื่องของทุกคน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดนี่แหละโอเคค่ะเคยบริจาคไหมบริจาคไม่ได้พี่นุ่มนี่ทำไมน้ำหนักไม่ถึง เป็นโลหิตจางนิดหน่อยก็เลยไม่มีโอกาสสักทีเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นเขาก็เลยไม่เอาเลือดไม่ดีไงสำหรับใครที่บริจาคอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้เขาบอกไว้เลยว่าให้เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนไปบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนี่แหละนะคะมีหลากหลายวิธีเลยวันนี้เราจะมีมาบอกกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นแรกเลยบอกว่าเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตเนี่ยให้นอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอในเวลาปกติของตัวเองเช่นปกติเนี่ยนอนตีสองฮะปกติตีสองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็ให้นอนในเวลาปกติคือประมาณ 7-8 ชั่วโมงแหละ okay. นะคะให้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่เราจะได้แบบไม่อ่อนเพลียไม่อะไรอย่างนี้นะคะข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดไม่เป็นโรคนั่นนู่นนี่ ไม่ใช่แบบว่าเป็นไข้อยู่แล้วก็เอาเลือดไปบริจาคเอาเขาก็เป็นไข้ต่ออย่างนี้หรือเปล่าไม่ก็อยากแบบส่งผลบุญให้คนอื่นไงอยากบริจาคเลือดแต่ป่วยอยู่ก็ไม่ต้องละกันรวมถึงรับประทานยาแก้ไอแก้อักเสบต่างๆก็ไม่ควรไปบริจาคนะคะอ่ะอีกข้อนึงค่ะเขาบอกว่าให้รับประทานอาหารมื้อหลักนะคะก่อนมาบริจาคโลหิตนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะคุณผู้ชมนะคะเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอะไรที่มันแบบมันเยอะๆยำๆถูกต้องหรือว่าพวกแกงที่เป็นกะทิอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะรับประทานมานะคะรวมถึงของทอดของหวานด้วยนะนะคะให้หลีกเลี่ยงเลยก่อนที่จะไปบริจาคเลือดนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากค่ะจะทำให้สีพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นซึ่งไม่สามารถนำเลือดไปใช้ได้ประมาณว่าไปบริจาคปุ๊บไม่ได้เสียเลือดฟรีเสียเลือดฟรีอะไรอย่างนี้นะคะอีกข้อนึงค่ะที่แนะนำนะคะก่อนการไปตรวจเลือดก็คือให้ดื่มน้ำนะคะ 3-4 แก้วนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นของเหลวต่างๆก็เป็นน้ำผลไม้น้ำหวานอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกายค่ะจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆนะคะเช่นมึนงงอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อถัดมา2ข้อนี้ค่ะเขาแนะนำเลยบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์นั่นไงรวมถึงสูบบุหรี่นะคะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะงดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์ภายในงดดื่มแอลกอฮอล์ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็งดสูบบุหรี่นะคะก่อนบริจาคโลหิต1ชั่วโมงค่ะน้อยเนาะน่าจะแบบงดสูบบุหรี่สัก24ชั่วโมงถ้ามันทำได้ก็ทำไปไม่ได้อย่าทำเลยแล้วกันหลังจากที่ทำตามพี่นุ่งนิกไปเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมแล้วพี่นุ่งนิกเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปบริจาคโลหิตกันแล้วค่ะโอเคเราจะมาแนะนำกันนะคะว่าขณะบริจาคเลือดอยู่ค่ะทำอย่างไรดีล่ะบางคนเกิดตาปี๋บางคนเกิดอาการแบบเครียดจนทำไม่ดีไม่เคยบริจาคเลือดมาก่อนในชีวิตนี้อย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้สวมใส่เสื้อผ้าที่แขนเสื้อไม่คับจนเกินไปไม่ใช่มารัดแล้วรัดอีกอะเสื้อแขนยาวมาเชียร์แล้วก็รัดแล้วไงแล้วยังใส่แขนรัดอีกนะคะเขาบอกว่าไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ใส่เสื้อแขนที่มันหลวมๆหน่อยที่สามารถแบบดึงขึ้นได้เหนือข้อศอกเราอะไรอย่างนี้ข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้เลือกแขนข้างที่เส้นโลหิตดำใหญ่ได้ชัดเจนมากๆเพื่อที่สามารถเจาะแบบว่าให้เห็นได้ไงพี่นุ่งนิกมินว่านะมินหายากมากพี่นุ่งนิกบางคนที่หาเส้นเลือดยากเส้นเลือดดำใหญ่หายากมากๆนี่ก็ลองแบบดูให้คุณหมอดูแล้วกันดีกว่าให้คุณพยาบาลดูแล้วกันค่ะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าขณะบริจาคอยู่เนี่ยทำตัวสบายๆอย่าไปเครียดไปตามลมอย่ากังวลเธอพอเธออย่าไปเครียดมากมาทำบุญกันก็ต่อไปค่ะไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมขณะบริจาคโลหิตค่ะอันนี้ก็อย่าทำเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนอะไรไหมในเลือดอย่าดีกว่านะคะเลือดกำลังไหลออกนะข้อต่อไปเวลาเราไปบริจาคเลือดพี่ตรงนี้ก็จะให้เราบีบลูกยางไปด้วยใช่บางคนไม่บีบไม่ได้นะคะต้องบีบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เลือดเราเนี่ยไหลได้สะดวกถ้าหากมีอาการผิดปกติเนี่ยบอกพยาบาลทันทีเลยจะได้หยุดก่อนทันทีนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะช่วยให้แบบว่าไม่เป็นลมไม่เกิดอาการชาให้เลือดไหลเวียนดีค่ะข้อต่อไปค่ะพอบริจาคเสร็จแล้วบางคนรีบบริจาครีบไปกลับไปทำงานต่อเฮ้ยหยุดก่อนนอนพักก่อนสักครู่นึงบริจาคเสร็จกลับเลยทันทีไม่ได้อันนั้นเป็นลมแน่นอนค่ะจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะเขาบอกว่าให้นอนพักจนกว่าจะรู้สึกดีแล้วค่อยออกไปมาพอเราจบไปแล้วเราบริจาคเสร็จไปแล้วหลังบริจาคเลือดนะคะเขาบอกว่าให้ดื่มเครื่องดื่ม
ที่เขามีบริการให้อันนี้หลังบริจาคนะบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้ดื่มน้ำดื่มที่เขาบริการไว้ให้นะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันปกติดื่ม8แก้วต้องเติมไปอีก10แก้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆข้อต่อไปนี้สำคัญมากเลยบริจาคเลือดมาเสร็จอย่าพึ่งนะแบบคนที่รักสุขภาพเข้าซาวน่าทำไมมันไม่ได้นะพี่นุ่งนี่เขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยพอเข้าซาวน่าเนี่ยมันก็เสียเหงื่อเยอะใช้พลังงานเยอะรวมถึงแบบว่าแบบอาจจะทำให้ใช่รู้สึกเป็นลมมีเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้แล้วก็งดใช้แขนข้างที่ไปเจาะเลือดมาด้วยแต่จะปวดมากกว่าเก่านะคะข้อต่อไปอย่างที่บอกกันไปถ้าใครบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยกรุณานั่งพักจนกว่าคุณจะเป็นปกติไม่มีอะไรแบบว่าจะวิงเวียนศีรษะหรือว่าเป็นลมแล้วค่อยกลับบ้านแต่ถ้าสึกว่านั่งไปนานและยังไม่หายแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยให้รีบบอกก่อนแล้วกันนะอีกข้อนึงค่ะที่แนะนำนะคะหลังจากบริจาคโลหิตนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเลือดนะคะซึมออกมาตรงที่ปิดแผลของเรานะคะเขาบอกว่าให้ทำใจเย็นๆไว้ก่อนสมมติว่าเจาะข้างนี้ให้ใช้มืออีกข้างนึงกดที่แผลไว้กดที่ผ้าบังแผลไว้อย่าเพิ่งแบบแพนิคนะใจเย็นๆกดไว้ให้แน่นนะคะแล้วก็ยกมือให้สูงๆประมาณ 3-5 นาทีเพื่อที่แบบเลือดจะได้ไม่ต้องออกไปอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่หยุดก็ไปหาคุณหมอเถอะนะคะมันอาจจะแบบมีเป็นคนเลือดออกง่ายทรมานตัวเองเลยก็ต้องไปปรึกษาหมออีกทีนึงนะคะอีกข้อนึงค่ะผู้บริจาคเลือดนะคะที่ทำงานปีนป่ายสูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพักเลย1วันไม่ต้องไปทำงานหยุดปีนสักวันนึงคือเขากลัวว่ามันจะมีอาการข้างเคียงอย่างเช่นวิงเวียนศีรษะอาจจะตกลงมาได้อะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงนะคะรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะก็ทานเข้าไปเพราะทดแทนเลือดของเรานั่นเองนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ชื่นชอบการบริจาคเลือดเป็นพิเศษชอบมากชอบทำบุญอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำตามที่เราได้แจ้งไปดังกล่าวที่มานี้นะคะแนะนำไปนะคะก็ลองไปทำดูนะคะเพื่อที่แบบว่าสุขภาพของผู้ชมก็จะได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ